เธอเห็นว่าขายดีกว่าเดิมปีนี้ยิ่งพิสูจน์ให้เห็นชัดเลยนะคะว่าความนิยมแผ่นเสียงไวนิลนั้นมาแรงจริงๆค่ะจากการเปิดเผยข้อมูลนะคะของสมาคมผู้ประกอบการบันเทิงหรือว่าองค์กร ERA ของอังกฤษค่ะว่าในปี2016ไวนิลทำยอดขายไปได้ถึง 2.4 ล้านปอนด์แซงหน้าการดาวน์โหลดที่มียอดขาย 2.1 ล้านปอนด์ได้ในเป็นปีแรกนะคะนับเป็นการบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมดนตรีค่ะโดยเฉพาะหากเทียบกับปีที่แล้วจะเห็นได้ว่ายอดดาวน์โหลดนั้นตกลงอย่างมากและคนก็หันไปหาบริการสตรีมมิ่งแทนแต่ไวนิลนั้นกลับทำยอดขายได้ดีขึ้นนะคะจากการซื้อแผ่นเสียงให้เป็นของขวัญในช่วงคริสต์มาสร้านค้าห้างต่างๆก็เริ่มวางขายแผ่นเสียงไวนิลมากขึ้นและมีการจัดเทศกาล One Record Store Day ค่ะชวนช้อปปิ้งแผ่นเสียงแบบ1ปีมีครั้งเดียวก็ช่วยสร้างความคึกคักให้กับวงการอย่างมากค่ะปัจจัยเหล่านี้ส่งผลออกมาเป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดจากยอดเพลงดิจิตอลนะคะที่เคยทำได้ถึง 4.4 ล้านปอนด์ส่วนไวนิลได้เพียง 1.2 ล้านปอนด์ค่ะในปีนี้กลับทำยอดได้เกือบเท่ากันโดยไวนิลนะคะเฉือนแซงหน้าไปที่ 300,000 ปอนด์แต่ทั้งหมดนี้ต้องหมายเหตุเอาไว้ก่อนนะคะว่าราคาแผ่นเสียงนั้นสูงกว่าการดาวน์โหลดถึง4เท่าด้วยกันดังนั้นถ้าดูจากปริมาณแล้วค่ะยอดของเพลงดิจิตอลนั้นก็ยังคงได้รับความนิยมมากกว่าเช่นในสัปดาห์ที่แล้วแผ่นเสียงขายได้ 120,000 แผ่นส่วนยอดดิจิตอลดาวน์โหลดก็อยู่ที่เกือบ 300,000 ครั้งนะคะแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดของไวนิลจะยังน้อยไม่ถึง 2% ของอุตสาหกรรมเพลงค่ะแต่กระแสการกลับมาของแผ่นไวนิลนี่ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นของจริงเนื่องจากยอดขายสูงขึ้นมา8ปีติดต่อกันแล้วค่ะ